Ford Fiesta ใหม่บัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ย0 Nescafe 3 in 1คุณแจงโอเคนะป้าโอเคนะหนึ่งคำถามที่คุณเตรียมมาครับคุณแบงค์ครับก็เหลือสองสาวสวยนะครับอยากทราบว่าช่วงที่อายที่สุดในชีวิตเนี่ยเคยทำอะไรแบบแล้วแบบอายสุดๆบ้างแล้วแบบแก้ไขอะไรยังไงครับพี่แจงครับเชิญครับคือก่อนจะตอบคำถามพี่แบงค์หนูขอออกตัวก่อนเลยพี่แบงค์หนูเป็นผู้หญิงสมองช้า จำได้ว่าแบบเคยตกบันไดอะค่ะตกบันไดข้ามสะพานลอยอะค่ะเป็นเรื่องน่าอายมาก แล้วก็มีเคยตกถึงขั้นขาแพงก็มีค่ะขาแพงต้องเข้าเฝือกก็มีอะค่ะ แล้วแก้ไขโดยการก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แต่พอดีไปกับพี่เขาก็ช่วยเอาน้ำแข็งมาประคบแบบพี่เขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเขาจะรู้วิธีแบบว่าต้องรีบเอาน้ำแข็งมาประคบไม่ให้แบบเกิดอันตรายเดี๋ยวประมาณนะเอาประมาณนึงวางครับเรื่องอายของคุณและวิธีการแก้ไขของคุณครับก็ปกติไม่ค่อยมีเรื่องน่าอายเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อายไหมอายไหมอายพี่เขาอ่ะที่ผ่านมาอายไหมเนี่ยไม่ค่อยนะตอนนี้เริ่มอายแล้วแต่วิธีการแก้ยังไม่รู้แฟนๆเทคเมียวไทยแลนด์กำลังจับตาดูการตัดสินใจของคุณผมบอกได้เลยว่าเกิดปรากฏการณ์แน่นอนไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงไปนะครับคุณจะถามเครื่องรางของขลังหรือถามใจเลยก็ตามแต่ปิดไฟคนที่ไม่ใช่แล้วจุงมือคนที่ใช่มาเจอเราตรงกลางครับคุณพร้อมนะครับไปเลยครับหน้าใหม่ของเราต่อไปนี้นะฮะคุณจะได้ทานอาหารญี่ปุ่นอันนี้สำคัญผีทุกตัวทำอะไรคุณไม่ได้แล้วเพราะทั้งยันทั้งพระเครื่องเนี่ยจะคอยดูแลทางคนเดียวเลยไปเดทกันมาแล้วนี่แหละครับความสนุกของความโสดครับอำนาจความโสดนั้นมีอยู่จริงๆครับหนุ่มโสดกับสาวโสดมาเจอกันที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะรีบสมัครกันเข้ามาค่ะดูรายละเอียดได้ที่ www.tvthunder.tv ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ facebook.com นะคะTakeMeOutThailand ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณฟอร์ดประเทศไทยขอบคุณ BSC Cosmetology ย้ำกับคุณผู้ชมอยู่เสมอนะครับว่าความสดนั้นคืออำนาจอย่างแท้จริงครับและนี่ก็คือถูกชะตาท้าหัวใจ TakeMeOutThailand ที่เรื่องน้องกวางก็น้องกวางเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักก็เป็นสเปคของผมอะครับเขาดูเป็นคนตรงๆนะครับก็ถามแล้วเขาก็ตอบตรงๆนะครับก็ชอบใจตรงเนี้ยครับเขาดูเป็นคนอบอุ่นนะเป็นคนอบอุ่นดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมีน่ารักดูแบบอบอุ่นดูแบบน่าจะแบบปกป้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลือเชื่อมากWe'll be right back.
ไปคนเดียวกันหนูมาทำให้หนูยิ้มไม่ตลอดเวลาขนาดเนี้ยเวลานอนชอบนอนฝั่งไหนของเตียงครับ